ี้นะคะเพื่อนๆต้องเรียกเพื่อนๆแล้วกันเนาะรุ่นเดียวกันนะคะวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นงานค่อนข้างจากกันเองมากเพราะว่าอยู่วงการกันมานานมากทีเดียววันนี้เนี่ยเราเชิญทุกท่านมาเนี่ยมีโปรเจกต์3ใหม่นะคะมาแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกันว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้นิธิทำอะไรอยู่แล้วกำลังจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะคะอันดับแรกเลยคือขออนุญาตเล่าถึงเว็บ corporate site นะคะเว็บใหม่ของนิธิอันนี้ต้องบอกว่าปลุกปั้นกันมานานมากก็ตั้งแต่เกมแรกเลยเริ่มตั้งแต่ปี2003นะคะนอกจากที่จะบอกแล้วนอกจากที่เว็บไซต์จะบอกแล้วนะคะว่านิธิทำอะไรมาบ้างในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีการจัดกลุ่มเซอร์วิสนะคะคอนเทนต์แล้วก็เซอร์วิสของเกมที่ทำให้ดูง่ายนะคะแล้วก็สำหรับต้องยอมรับจริงว่าวันนี้เนี่ยวงการเกมเราเติบโตขึ้นนะคะอินดี้ทีก็เหมือนกันค่ะนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยคือน้องๆพยายามจะติดต่อเข้ามาว่าพี่แบบรับสมัครงานไหมมีตำแหน่งอะไรเปิดว่างบ้างนะคะตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่บนหน้าเว็บไซต์ค่ะให้น้องๆคนไหนที่สนใจที่จะร่วมงานอินดี้ทีสามารถหาข้อมูลได้เลยค่ะว่าตำแหน่งนี้กำลังเปิดอยู่รับสมัครคุณสมบัติประเภทไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็บริษัทมีเบนฟิตอะไรบ้างนะคะความจริงแล้วคือ My Game เนี่ยโดยทีมงานนิทรีเนี่ยเราตั้งใจที่จะรวมเกมที่อยู่ภายใต้การให้บริการของนิทรีนะคะมาอยู่ในที่ที่เดียวคราวนี้โดยหลักการเนี่ยก็คือว่าเราเข้ามาที่ My Game ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพอร์ทัลแต่ว่ามันจะเป็นพอร์ทัลที่เหนือกว่าพอร์ทัลอื่นยังไงนะคะเดี๋ยวลองติดตามดูนะคะเข้าไปถึงเนี่ยเราก็จะมีล็อกอินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถใช้ Visa ID ของ Initree ล็อกอินได้นะคะแล้วก็ยังใช้ ID Facebook ล็อกอินได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเรารู้ค่ะว่าเกมเมอร์แต่ละท่านเนี่ยมีรสนิยมการเล่นเกมที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็มีการจัดแบ่งคาตากอรีของเกมให้ชัดเจนคราวนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เราเห็นแวบๆค่ะเราก็มีพรีวิวให้ดูนะคะว่าตกลงเอ๊ะเคยได้ยินอ่ะสามก๊กแต่ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็มีพรีวิวให้ดูเลยค่ะว่าอินเกมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงลองเล่นแล้วจะชอบไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโทรฟี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะมีคือปัจจุบันเนี่ยยังในเบื้องต้นนะคะคือการพัฒนาเนี่ยปัจจุบันมีประมาณ24ถ้วยให้สะสมแล้วนะคะซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราจะมีคือจริงๆทางทีมเนี่ยพัฒนาไปข้างหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเราค่อยๆรีลีสถ้วยแต่ละถ้วยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามว่าในช่วงระยะเวลาที่จะปล่อยถ้วยเนี่ยหน้าตาเป็นไงหรือว่าถ้วยที่มาในอนาคตเนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์ท่านไหนที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเล่นเกมของยูสเซอร์นั้นๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะอันนี้ให้ดูค่ะหน้าตาของถ้วยนะคะนี่เป็นคุกกี้โทรฟี่นะคะดูตรงกลางก็จะแบ่งเป็นโกลด์ซิลเวอร์หรือว่าบรอนซ์นะคะแล้วก็จะแยกเป็นหลายๆเกมไปซึ่งในแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีกฎกติกาที่เหมือนกันนะคะอันนี้เกมเมอร์ที่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมนั้นๆเนี่ยก็ต้องอยากได้ถ้วยนี้มาครอบครองนะคะเราไม่ได้ให้คุณเก็บถ้วยอย่างเดียวนะเราให้คุณแชร์ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันแชร์แล้วไปที่ Facebook เนี่ยมันง่ายแค่ไหนมันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ได้ถ้วยหมดแล้วโปรแกรมเมอร์แอดให้แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูว่าถ้วยไหนยังไม่ได้นะคะเราก็จะมีเงาดำๆไม่ทราบทุกท่านเห็นหรือเปล่าคงมองเห็นนะคะก็จะมีเงาให้มากดรับถ้าเกิดว่าคุณควอลิฟายที่คุณจะได้ถ้วยนี้นะคะลองดูกดแล้วก็จะได้ถ้วยโอ้โหนี่ต้องเล่นแบบ 120 plus เลยนะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะโพสต์ขึ้นไปบนวอลแล้วเราก็กดแชร์ได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็จะได้เห็นนะคะใหม่ที่3นะคะเราก็ได้คัดเลือกเกมอยู่3เกมที่จะนำไปสู่การแข่งขัน Initree Sports ครั้งนี้นะคะเกมแรกก็เป็นปังย่า Grand Tournament 2012นะคะแล้วก็เกมที่2เป็น Boom Thailand Tournament 2012แล้วก็สุดท้ายคือM Star นะคะ Thailand Championship สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์นะคะทีนี้มาดูกันค่ะปังย่าแกรนด์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยปังย่าเนี่ยจัดขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องการ
World Championship ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการตกลงกับพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศว่าเราจะใช้ประเทศไหนนะคะเป็นที่ที่จะจัดการแข่งขันนะคะด้วยเงินรางวัลเบื้องต้นเนี่ย 50,000 บาทนะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะไปจบที่เดือนตุลาคมนะคะการแข่งขันที่2นะคะเป็น Boom Thailand Tournament นะคะปี2012ก็เงินรางวัลเนี่ย 100,000 บาทเราก็มีการแข่งขันค่ะทั้งหมด4แมตช์นะคะเริ่มแต่มีนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมษาซึ่งอันนี้แข่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีก2ครั้งค่ะคือช่วงเดือนสิงหาแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมนะคะอันสุดท้ายนะคะเป็น M-Star Thailand Championship นะคะเราต้องการจัดการแข่งขัน M-Star มานะคะเพื่อหาสุดยอดผู้เล่นในแต่ละแคตตอรี่นะคะเงินรางวัลเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะ 150,000 บาทนะคะการแข่งขันเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะก็เป็นซิงเกิลแบทเทิลอันนี้จัดไปแล้วนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเดือนมิถุนาเดือนมิถุนายนเป็นครูแบทเทิลนะคะเดือนกันยายนเป็นบอย VS Girl Battle เดี๋ยวมาดูกันว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครจะชนะนะคะแล้วก็คัพเปิลแบทเทิลในช่วงเดือนธันวาคมนะคะทั้งหมดนะคะเป็นไทม์ไลน์ของ Unitree Esports นะคะที่จะเกิดขึ้นจากตอนนี้ไปจนถึงปลายปีนะคะก็ถ้ามีอะไรที่เราทำร่วมกันได้นะคะก็พวกเราก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีร่วมงานกันนะคะสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะฉะนั้นเห็นว่ามีอะไรที่คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยทำให้วงการเกมเราโตขึ้นแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้นะคะก็ทางทีมงานก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเสริมความคิดเห็นนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ว่างอยู่ค่ะถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าเล่นไมค์เกมเล่นยังไงนะคะเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นก็เชิญทดลองได้นะคะส่วนใครมีคำถามเดี๋ยวหลังไมค์นะคะค่ะทีนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สละเวลาในมาในวันนี้นะคะ